ไฮโซดุดดาวผู้ก่อตั้งมูลนิธิให้มากกว่ารับร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยโรงเรียนชายแดนที่ถูกพายุเข้าเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทว้าวเฮ้ยยอดดูสิทั้งสวยทั้งใจบุญอย่างนี้นะตายแล้วถ้าเจอนะข้าจะขอทำเมียเลยโอ้ยเขาจะเอาแกงไงแหมอุ้ยสวยจริงๆสวยทั้งสวยทั้งใจบุญเลยอ่ะคนอะไรแม่คุณเอ้ยแม่พระมาเกิดแท้ๆแม่พระของวงกักกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาดิฉันชื่อดุจดาวเป็นเจ้าของมูลนิธิให้มากกว่ารับเจ้าค่ะคือวันนี้ดิฉันจะกราบรบกวนขออนุญาตหลวงตาตั้งตู้รับบริจาคภายในวัดแห่งนี้ไม่ทราบว่าหลวงตาจะขัดข้องอะไรไหมเจ้าคะหลวงตาน่ะไม่ขัดขวางคนทำความดีหรอกนะแต่ว่าโยมช่วยบอกรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยเถอะว่าจะรับบริจาคอะไรแล้วนำไปใช้ในการใดเข้าหลวงตาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยลงมาโคมเนี่ยเงินที่บริจาคมาเนี่ยไปช่วยโรงเรียนที่ถูกพายุถล่มไงใช่นะครับหลวงตาครับจริงไหมครับคุณดุจเดือนดุจดาวดุจดาวอาคมตลกเรื่อยเลยเราเนี่ยใช่เจ้าค่ะหลวงตาดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับผอ.โรงเรียนที่เกิดเหตุถึงได้รู้ว่าตอนนี้ลำบากมากขาดแคลนทุกอย่างเพราะความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไปไม่ค่อยถึงตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้เอาเงินบริจาคไปจำนวนนึงแป้งเอาเอกสารให้หลวงตาดูหน่อยสิจ๊ะแต่เงินส่วนตัวที่ดิฉันบริจาคไปก็ยังไม่เพียงพอเจ้าค่ะหลวงตาก็เลยว่าจะต้องมาขอรับบริจาคเงินจากชาวบ้านตามจังหวัดต่างๆโดยเห็นว่าที่วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชาวบ้านที่นี่เจ้าค่ะดิฉันก็เลยจะมาขอพึ่งบารมีหลวงตาเจ้าค่ะเจริญพรโยมโลกนี้คงน่าอยู่มากขึ้นนะโยมนะถ้ามีคนดีๆอย่างโยมเนี่ยคนที่มีเงินมีทองมากพอแล้วแล้วรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคนแบบนี้น่ายกย่องและสรรเสริญเจริญพรบุญใจบุญจริงๆเลยคุณดุจเดือนดุจดาวตลกอีกแล้วดุจเดือนมีเก็บกันเลยนะนี่พวกเราไปประกาศให้ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเขารู้กันทั่วๆเลยนะว่าวัดของเราเป็นตัวแทนของมูลนิธิรับบริจาคเงินเพื่อส่งไปช่วยเหลือโรงเรียนชายแดนครับผมหลวงตาครับงั้นเริ่มที่ผมก่อนเลยครับเออใจถึงยังไงซึ่งโอ้โหเดี๋ยวก็หมดตัวหรอกไอ้ทุนน้อยโอ้โหไม่ไหวที่ทำบุญนะนะโถร้อยเดียวธรรมคุยใหญ่คุยโตและเองเท่าไหร่10บาทขาดตัวครับผมอาคมโอ้โหกำไรวันนี้เลยนะเนี่ยจัดไปยอด10บาทเองโอ้โหลงเอาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอดใครมีกำลังเท่าไหร่ก็บริจาคเท่านั้นจะมากจะน้อยไม่สำคัญเท่ากับเรามีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันกันเป็นตัวอย่างในตู้มันก็ต้องมีเหรียญครับผมลงตาครับจัดการให้เรียบร้อยครับเป็นไงเนนเยอะมากเลยพี่ยอดมึงเนนก็ชมเกินไปเอาล่ะเทสเทสเงาะครับเงาะเรียนเชิญสาธิกชนทั้งหลายเรียนเชิญสาธิกชนนะครับที่มีใจบุญใจศรัทธาอยากจะสมทบทุนนะครับหิวไหมครับหิวจ้ะไม่ใช่จ้ะน
นะครับนะฮะสมทบทุนร่วมกับไฮโซดุดดาวนะครับเพื่อนำเงินไปบริจาคให้โรงเรียนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ครับโรงเรียนครับโรงเรียนซึ่งโรงเรียนของเรานั้น3โล10นะครับซึ่งแน่นอนโรงเรียนตอนนี้ประสบปัญหาอยู่นะครับอยากจะให้ท่านนะครับมีน้อยก็บริจาคน้อยมีมากก็บริจาคมากร่วมกับไฮโซดุดดาวนะครับครับผมร่วมทำบุญด้วยกันนะครับนะครับขอบคุณมากมากครับช่วยโรงเรียนนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับผมกับไฮโซดุดดาวเขาร่วมเป็นมูลนิธิช่วยโรงเรียนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ครับผมคนสวยจ้าย้ายตกใจหมดเลยนึกว่าแฟนเก่าเอาสิอ้าวนี่เหรอจ้าเอาไปทำบุญด้วยกันนะจ้าแม่ค้าด้วยจ้านะครับอ่านรายละเอียดกันแล้วกันไฮโซดุดดาวเขามีบุญมาให้พวกเราได้ทำได้สร้างบุญร่วมกันจ้าอ้าวคนสวยอยู่นี่นี่เองเลยเจาะจงร้านนี้อันนี้จ้ะมีบุญมาฝากจ้ะเราสองคนทำบุญด้วยกันก็จะดีนะชาติหน้าเกิดมาเราจะได้เจอกันอีกรักกันทุกชาติทุกชาติไปอีกใบก็จะดีจ้ะไปกันเลยเลยกลับเลยกลับเลยไปชนไปจากรถไปอะไรวะแค่พูดไปเลยที่แกนะเออนะวู้ไอ้ที่เตะอะไรเออถ้ามีโอกาสนะจ๊ะเงินบริจาคครั้งก่อนก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวหมดเลยเหรอเนี่ยภาพพวกนี้ก็ตัดต่อทั้งนั้นที่แท้เป็นเรื่องลวงโลกอย่างที่เราสงสัยจริงๆด้วยลวงตามาดิฉันรู้มาว่าหลวงตาและลูกศิษย์ช่วยเรื่องบริจาคกันอย่างเต็มที่จนทำให้ชาวบ้านที่นี่สนใจที่จะบริจาคเงินกันอย่างเป็นจำนวนมากแม้ดิฉันได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยต้องรีบบึ่งรถจากกรุงเทพมาแต่เช้าเลยนะเจ้าค่ะหลวงตาเพื่อที่จะมาดูเพื่อที่จะมาใส่บาตรหลวงตาเจ้าค่ะเป็นพี่มือของผมเองครับหลวงตาโอ้ยของทุกคนช่วยกันหรือเปล่าครับนะพูดเพื่ออะไรพูดจะเอาหน้าหรือไงเสือแต่หน้าผู้หญิงอย่าแอกจำจำทั้งนั้นเจริญพรโยมชาวบ้านเขาเห็นถึงวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพราะอาตมาหรือลูกศิษย์หรอกยังไงยังไงก็ต้องขอบใจโยมนะที่นำโอกาสดีๆแบบนี้มาให้ชาวบ้านแถวนี้เจริญพรรับพรนะอายุวันโนสุขังพระลังตาที่เขาเรียกไฮโซนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ถ้าผู้ชายเขาเรียกไฮโลป่ะไฮโลมันการพนันนนครับคิดว่าโครงการของคุณดุดดาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็ได้ยินเรื่องมาจากชาวบ้านแล้วครับถ้าหลวงตาอยากจะร่วมด้วยผมกับเพื่อนๆก็ยินดีครับนี่หลวงตาได้รับข้อความนี้ลองอ่านดูสิครับไฮโซดุดดาวจอมหลอกลวงเอาชื่อเสียงบังหน้าทำธุรกิจกับความศรัทธาของคนไม่เคยนำเงินไปบริจาคจริงแต่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งหมดหลวงตาอยากจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อความนี้ได้ครับเดี๋ยวผมไปสืบไปเองครับทำไมจะลาออกไหนว่ารักงานนี้ไงหนูคือหนูอยากออกไปเรียนต่อนะคะโกหกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดแล้วค่ะคุณดุดดาวเธอยักยอกเงินมูลนิธิมานานเท่าไหร่แล้วให้ยายแป้งว่าไงนะคะหนูนี่เหรอคะยักยอกเงินมูลนิธิใครกันแน่ฉันมีหลักฐานที่จะเอาเธอเข้าคุกได้แต่ฉันไม่อยากทำลายอนาคตของเธอหรอกนะยายแป้งไปออกไปซะ
แล้วก็ห้ามพูดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมูลนิธินี้ถ้าฉันรู้ว่าเธอปากป้องพูดอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันเสียหายและมูลนิธินี้เสียหายแล้วก็เธอเจอดีแน่ไปดิฉันไล่เลขาออกไปแล้วเจ้าค่ะหลวงตาเพราะว่าเธอยักยอกเงินของมูลนิธิไปแล้วถ้าหากว่าเธอกลับมาหาหลวงตาเพื่อจะใช้ประโยชน์จากการเป็นคนของมูลนิธิขอให้หลวงตารับรู้ไว้ว่าเธอโกหกทั้งหมดหลวงตาอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะเจ้าค่ะขอบใจโยมากนะที่อุตส่าห์มาเตือนเอว่าแต่ยอดเงินหายไปทำไมไม่รีบไปแจ้งความล่ะโยมไม่ได้นะคะหลวงตาเดี๋ยวมูลนิธิของเราเนี่ยจะเสียชื่อแต่ว่าดิฉันก็ได้มีวิธีจัดการส่วนที่ขาดหายไปเองเพราะว่าไม่อยากให้สะพานบุญของเราต้องมีรอยร้าวเจ้าค่ะนี่ทนวันนี้โยมดุจดาวเขามาคุยกับหลวงตาเขาว่าได้ไล่เลขาออกแล้วเพราะยักยอกเงินบริจาคผมตรวจสอบดูแล้วครับหลวงตาได้ไปคุยกับผอ.โรงเรียนชายแดนเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้รับเงินบริจาคเลยครับคุณดุจดาวมีแต่ไปถ่ายรูปแล้วก็กลับพอผมตรวจสอบเรื่องการเงินก็มีเรื่องผิดปกติหลายเรื่องเลยครับถ้าอย่างนั้นนวลลองไปคุยกับเขาดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่บางทีเราอาจจะรู้ตัวเจ้าของข้อความนี้ก็ได้ครับหลวงตาค่ะฉันเป็นคนส่งเองผมรับรองว่าคุณจะปลอดภัยแต่ฉันกลัวเดือดร้อนเขาขู่จะทำลายฉันแต่การที่คุณส่งจดหมายมาให้หลวงตามันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าคุณไม่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดเพราะคุณเห็นอะไรไม่ถูกต้องคุณก็ทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าครับอย่าปล่อยให้มูลนิธินี้ไปหลอกลวงใครเลยครับก็ได้ค่ะโยมตอนนี้ชาวบ้านแห่กันมาบริจาคเงินจนตู้แทบจะพังแล้วแล้วยังมีชาวบ้านหลายคนแจ้งความประสงค์มาว่าจะไปช่วยสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆหลวงตาเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่เราจะได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันก็เลยอยากจะขอเป็นเจ้าภาพร่วมนำข้าวของเงินทองไปส่งมอบด้วยกันโยมดุจดาวจะว่ายังไงหลวงตาพวกเราไปช่วยกันเยอะๆโรงเรียนจะได้เสร็จเร็วๆเด็กๆจะได้เรียนหนังสือกันเจ้าค่ะนั่นน่ะสิโยมหลวงตาเห็นโยมเนี่ยทำความดีเพื่อสังคมหลวงตาก็เลยเอาตู้ของหลวงตาไปตั้งกับคู่ของโยมเป็นตู้บริจาคความดีอ่ะเสือเอาตู้มาสิญาติโยมบริจาคกันเยอะเลยโยมลองอ่านดูสิผมขอสัญญาผมจะทำความดีต่อไปเหมือนที่คุณดุจดาวบอกครับความดีคือได้ร่วมบริจาคเงินกับคุณดุจดาวให้แก่โรงเรียนชายแดนขอบุญกุศลให้ฉันสวยเหมือนคุณดุจดาวเป็นยังไงโยมอิ่มเอมไหมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไหมที่โยมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านให้เขารู้จักแบ่งปันกันโดยไม่หวังผลตอบแทนอิ่มใจไหมโยม
คราวนี้จะทำยังไงดีอะคะหลวงตาจะไปบริจาคด้วยอะไม่ได้คืนให้ไปด้วยเนี่ยความก็แตกกันพอดีฉันกำลังสงสัยว่าหลวงตาเนี่ยอยากจะได้หน้าเรื่องเงินบริจาคนั่นหรือว่าหลวงตาเริ่มเอะใจไม่ไว้ใจพวกเราเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่หลวงตาจะสงสัยเราชื่อเสียงคุณโปรไฟล์คุณแน่นสักขนาดนั้นยิ่งภาพตัดต่อที่อ้ําทําอ่ะเนียบเลยที่ติไม่มีใครจับได้แน่นอกจากหยิบแป้งจะปากโป้งเฮ้ยจะยังไงก็ช่างกันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังคืนนี้เราจะกลับมาที่วัดนี้กันอีกครั้งดาวสัญญากับหนูแล้วนะคะก็จะให้หนู 30% เออนี่คนอย่างฉันเนี่ยนะพูดคำไหนคำนั้นไปเร็วใครก็ไม่เห็นหรอกเร็วไปเร็วไปว้าโอ้ยเร็วโอ้ยปิดตรงไหนอะคะคุณถูกจับด้วยข้อหาขโมยเป็นข้อหาแรกนะครับขโมยนี่โอ๊ยจับฉันทำไมเนี่ยฉันไฮโซหนุดดาวนะไม่รู้จักฉันเหรอปล่อยฉันครับรู้จักโอ๊ยแต่คุณขโมยของครับฉันไม่ได้ขโมยนี่ครับหลวงตานี่คือหลักฐานที่คนได้จากรถคุณดุดดาวครับดูหน้าจริงโชคดีนะครับที่เธอไม่ทำลายหลักฐานทิ้งน่าจะโดนอีกหลายข้อหาเลยครับโยมพวกโยมรู้บ้างไหมว่าสิ่งที่พวกโยมทำลงไปเนี่ยมันผิดทั้งกฎหมายและผิดทั้งศีลธรรมฉันก็แค่จะเอาเงินมาหมุนไม่ได้ตั้งใจยักยอกนี่เจ้าค้าหลวงตาหนูก็แค่ทำตามคำสั่งเจ้านายเท่านั้นนะคะเอ๊ะกินนี่แกเองอ่ะก็เป็นคนตัดต่อภาพทั้งหมดแกร่วมมือกับฉันตั้งแต่แรกยอมรับแล้วอัดเสียงไว้หมดแล้วนะรับรองว่าคราวนี้ดังกว่าเดิมแน่หน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีไม่น่าเลยครับนะมีหน้าขับรถหรูๆสงสัยมานานแล้วอย่าบอกนะ
ว่าเอาเงินที่บริจาคเนี่ยไปซื้อของพวกนี้หมดเลยอ่ะโยมดุจดาวโยมรู้ไหมที่หลวงตายอมให้โยมมาตั้งตู้บริจาคในวัดเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะชื่อเสียงของดิฉันไงหลวงตาเองก็มองคนที่โปรไฟล์ไม่ใช่หรอกโยมที่หลวงตายอมร่วมมือกับโยมก็เพราะคำว่าให้มากกว่ารับเพราะคำนี้มันมีพลังมันช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้หลวงตาก็เลยอยากจะสนับสนุนความคิดเช่นนี้แต่น่าเสียดายที่เจ้าของมูลนิธิกลับอยากเป็นผู้รับมากกว่าเป็นผู้ให้ดิฉันหมดหนทางนี่เจ้าคะธุรกิจก็เจ๊งผัวก็ทิ้งดิฉันจำเป็นต้องใช้เงินแล้วเป็นยังไงเวลาใช้เงินมันมีความสุขไหมรู้สึกผิดรู้สึกบาปไหมเวลาที่ใช้เงินของผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาบริจาคมาเนี่ยใจเจ้าค่ะก็ดีนะที่โยมยังมีความรู้สึกแบบนี้นั่นก็หมายความว่าโยมยังมีความคิดที่ดีๆอยู่บ้างเอาละโยมถ้าโยมยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้โยมก็อย่าไปเบียดเบียนหลอกลวงคนอื่นเขาเพราะแทนที่โยมจะได้บุญแต่กลับจะได้บาปดีไม่ดีจะได้คุกได้ตารางเข้าไปอีกด้วยเข้าใจหรือยังโยมเจ้าค่ะมีแฟนใหม่ไม่สนใจลูกค้าเลยเล่นแต่โทรศัพท์อารมณ์ตาเนสงสัยว่าพี่นนท์กับพี่เสือเนี่ยพวกเขาเป็นคนชอบผู้ชายด้วยกันนะครับยอดครับผมหยุดเดี๋ยวนี้นะมีเรื่องอะไรกันฮะเงินส่วนแบ่งในร้านของผมเนี่ยดูมันช้ำเลยครับมันโอนไปกับแฟนฝรั่งมันหมดเลยครับ